ชมครับก็วันนี้10กันยายนพรุ่งนี้ครม.เศรษฐา1หรือที่เขาเรียกว่าครม.นิด1คือไม่รู้อะไรนิดอะไร1เนี่ยนะฮะก็จะแถลงนโยบายต่อรัฐสภาก็ถือว่าเป็นการนับหนึ่งในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นทางการส่วนหน้าตาชื่อเสียงเรียงนามของรัฐมนตรีไม่ว่าจะยี่ขนาดไหนคุณผู้ชมก็เห็นหน้าเห็นตากันไปแล้วและแน่นอนครับเสียงวิพากษ์วิจารณ์ดังขมกันทั่วประเทศว่านี่มันไม่ใช่ครม.ในฝันเลยหรือถ้าจะเป็นครม.ก็เป็นครม.ในฝันร้ายมากกว่าเป็นครม.ที่ตอบแทนเป็นครม.จัดโควต้าเป็นครม.ที่ผิดฝาผิดตัวไม่ได้เอาคนมีความเหมาะสมความสามารถมาทำงานแล้วเมื่อบวกกับสถานการณ์ของนายทักษิณชินวัตรที่ดูแล้วหลังจากได้รับพระมหากรุณาธิคุณลดโทษเหลือเพียงแค่1ปีเนี่ยอาจจะไม่มีสักนาทีที่สัมผัสกับพื้นคุกเลยทั้งหมดนี้แหละครับภาระหนักอึ้งของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีผู้ซึ่งบอกว่ามาตัวคนเดียวเท่านั้นขาลอยๆไม่มีใครเป็นแบ็คเลยนะครับสำหรับพรรคเพื่อไทยและจะไปรอดหรือไม่รอดผมอยู่กับแขกรับเชิญของผมพูดคุยกันเรื่องนี้ครับผมอยู่กับคุณสนธิยานชื่นฤทัยในธรรมประธาน บริหารของท็อปนิวส์แห่งนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับเห็นหน้าเห็นตาครม.แล้วผมบอกตรงแม้แต่ผมเองนะผมยังไอ้นี่อีกแล้วไอ้นี่อีกแล้วแล้วก็ผิดฝาผิดตัวเละเทะไปหมดจะรอดหรือไม่รอดครับคุณสนธิยานผมว่าเดี๋ยวเรื่องครม.เนี่ยนะครับจากรายชื่อที่ประกาศมาเนี่ยนะเดี๋ยวเราไปเจาะกันในช่วงสุดท้ายนะครับที่ต้องเจาะช่วงสุดท้ายเนี่ยผมเรียนได้ว่าผมคิดว่ารัฐบาลของคุณเศรษฐาเนี่ยนะครับเศรษฐาหนึ่งเนี่ยนะจะอยู่ไม่นานจะอยู่ไม่นานเพราะว่าข้อแรกที่ต้องพิจารณาเนี่ยนะครับพรรคเพื่อไทยเนี่ยมีชนักติดหลังอยู่เรื่องใหญ่มากคือเรื่องจำนำข้าวที่ต่อเนื่องสมัยรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์มาจนถึงปัจจุบันความเสียหายวันนี้เนี่ยครับสถานการณ์ล่าสุดเนี่ยนะครับมันปรากฏความเสียหายคือบวกดอกเบี้ยไปเรื่อยทะลุ1ล้านล้านไปแล้วครับพลเอกประยุทธ์ก็จ่ายหนี้ไปแล้วนะครับ 7-8 แสนล้านประมาณนี้แหละครับเหลืออีก 200,000 กว่าล้านนะครับที่คารากาซังอยู่แต่มันไม่ใช่เฉพาะหนี้แหละครับข้าวเน่าที่ยังค้างอยู่ในโกดังต่างๆจากกระบวนการการโกงในขนาดนั้นกระบวนการการโกงทำไมเจ๊ใหญ่เนี่ยนะครับซึ่งเป็นตัวคุมสสทั้งหมดเนี่ยนะครับมันสร้างให้เกิดกระบวนการโกงในบรรดาสสทั้งหลายด้วยการไปคุยในพื้นที่เพื่อสร้างโกดังเพื่อขยายโรงสีนะครับเพราะรู้อยู่แล้วว่าข้าวทั้งประเทศเนี่ยนะมันจะถูกเทไปที่โรงสีถูกต้องไปเก็บอยู่ที่โรงสีนะครับและก็ไม่ได้ระบายออกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกระบวนการเนี่ยผมเรียนว่าความเสียหายที่ปรากฏเนี่ยนั่นคือสิ่งที่ปรากฏในเฉพาะเป็นตัวเงินในวงกว้างแต่ในลึกๆเนี่ยนะครับกระบวนการโกงเนี่ยเรียกว่าลงไปจนถึงกระดูกนะครับลงไปถึงฐานรากยังมีเรื่องคาราคาซังอยู่เยอะนะครับนั่นเป็นประเด็นแรกและถัดมานะฮะคดีความที่ติดคุกติดตารางนั่นเป็นส่วนหนึ่งถูกนะครับยังมีคดีความที่ค้างคาอยู่ดังนั้นเนี่ยนะครับจากกรณีนี้เนี่ยผมถึงย้ำให้เห็นว่าท่านผู้ชมสังเกตไหมครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เนี่ยชื่ออะไรคนปัจจุบันนะครับคุณภูมิธรรมเวชยชัยคุณภูมิธรรมเวชยชัยเนี่ยสำหรับผมเนี่ยคือเบอร์หนึ่งตัวจริงของพรรคเพื่อไทยเอ้าไม่ใช่คุณชนน่านเหรออดีตหัวหน้าพรรคอ่ะหัวหน้าพรรคเลขาธิการพรรคเห็นไหมเวลาไปเจรจาไปไหนมาไหนเนี่ยต้องมีรองหัวหน้าพรรคที่ชื่อภูมิธรรมคอยประกบไปไปด้วยเสมอนะครับทำไมคุณภูมิธรรมเป็นเบอร์หนึ่งของเพื่อไทยคุณภูมิธรรมเนี่ยนะครับทำงานทั้งรับใช้คุณทักษิณแล้วก็คุณหญิงพจมานนะครับมีความสัมพันธ์ระหว่างสามีภรรยาคู่นี้ซึ่งบางเรื่องอาจจะมองเห็นไม่ตรงกันเนี่ยนะครับคุณภูมิธรรมเป็นตัวเชื่อมการที่ส่งคุณภูมิธรรมซึ่งถือว่าเป็นคนสำคัญมานั่งรัฐมนตรีพาณิชย์เนี่ยนะแทนที่จะไปคุมด้านความมั่นคงซึ่งเขาจะบอกนะว่าจะดูแลด้านความมั่นคงด้วยนะครับเป็นรองนายกอันดับหนึ่งใช่เห็นไหมแต่คุมกระทรวงพาณิชย์ท่านผู้ชมคิดว่าอะไรก็เนี่ยเรื่องนี้นะครับคือคดีจำนำข้าวและสิ่งที่ต้องจับตาดูต่อไปว่าจะมีการจำนำข้าวในรัฐบาลนี้อีกจะจำนำรอบใหม่อีกไหม
แต่พูดแบบนี้นะครับก็เหมือนว่าจะไม่ให้ความเป็นธรรมผมเรียนแบบนี้นะครับว่าการเกิดขึ้นของรัฐบาลเศรษฐาเนี่ยนะครับเราต้องสรุปกันได้แล้วนะครับแบบตรงไปตรงมาว่ามาจากการเจรจากันระหว่างคุณทักษิณชินวัตรนักโทษหนีคุกเนี่ยนะกับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาไม่มีทางเป็นอย่างอื่นหรอกครับเพราะการเจรจาของสองฝ่ายเนี่ยนะครับมันต้องเจรจาด้วยตัวหัวจะเจรจาโดยตรงหรือมีคนเชื่อมผมก็บอกให้ต่อว่ามันมีคนเชื่อมนะครับคนเชื่อมคือทุนใหญ่นะครับซึ่งเป็นนายทุนที่สนับสนุนทั้งพรรคเพื่อไทยและพรรครวมไทยสร้างชาตินะฮะการเจรจาที่จบลงเนี่ยข้อสรุปที่เราเห็นเป็นรูปธรรมก็คือวุฒิสมาชิกสายพลเอกประยุทธ์ยกให้เศรษฐาพึบเลยยกเว้นวุฒิสมาชิกสายของพลเอกประวิตรนะซึ่งถึงวันนี้พลเอกประวิตรกับพลเอกประยุทธ์ยังไม่มองหน้ากันเลยเพราะพลเอกประวิตรก็คิดว่าอาจจะมีรายการส้มหล่นนะได้เป็นนายกรัฐมนตรีแต่ท้ายสุดพลเอกประยุทธ์เลือกแบบนั้นแต่ข้อดีมันมีหมายถึง2คนนี้ที่เจรจากันข้อดีมันมีทั้งข้อดีข้อเสียข้อดีเนี่ยนะเห็นไหมฮะคุณต้นและท่านผู้ชมสังเกตไหมฮะว่าปกติเนี่ยนะฮะรัฐบาลที่อยู่กันคนละขั้วเนี่ยนะมันมาถึงเนี่ยมันจะล้างตามล้างตามเช็ดนั้นแล้วก็เพื่อไทยกับพลเอกประยุทธ์เนี่ยถือว่าไม้เบื่อไม้เมาเป็นศัตรูกันคือปกติงานนี่มันต้องประหัตประหารกันแล้วแน่นอนเพราะพลเอกประยุทธ์ไปยึดอำนาจเข้ามาวันนี้เนี่ยคนมันถึงตั้งประเด็นว่าเฮ้ยไปยึดเข้ามาแล้วตอนนี้คืนกลับไปแหละเออใช่ใช่ใช่แต่นะครับผมหลายแต่แล้วเนี่ยนะครับตั้งใจมันทำให้เกิดความต่อเนื่องตอนนี้นะรัฐบาลเศรษฐาเนี่ยทั้งในแง่ของภาพความรู้สึกนะครับโดยเฉพาะทางด้านความมั่นคงเนี่ยเหมือนรัฐบาลประยุทธ์4ประยุทธ์5มันต่อเนื่องเลยนะมันต่อเนื่องเลยนะถูกถูกและข้อดีถัดมานะครับจากการที่เกิดกระบวนการอย่างนี้ขึ้นนะครับพรรคเพื่อไทยเปลี่ยนแนวนโยบายในการแก้รัฐธรรมนูญเห็นไหมจากแต่ก่อนนะแก้ทุกหมวดทุกมาตราตั้งสสรมาร่างใหม่ตามที่ย้ำนะตามที่พรรคก้าวไกลกำหนดนะแล้วทิศทางก็เป็นแบบนั้นนะแต่ท้ายที่สุดวันนี้นะครับทำประชามติจริงแต่ไม่พูดถึงเรื่องสสรและที่ชัดเจนคือไม่แก้ไม่แตะเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์ผมว่านี่ก็เป็นสิ่งที่เราเห็นใจได้นะครับเข้าใจได้ในสิ่งที่พลเอกประยุทธ์ตัดสินใจนะฮะในแง่ของการปกป้องสถาบันทีนี้สิ่งที่จะต้องดูต่อไปนะครับว่ามันเกิดผลจริงไหมจริงเพราะในการแถลงนโยบายเนี่ยพรรคก้าวไกลยืนยันว่าเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญจะเป็นประเด็นหลักนะครับทีนี้ต้นสังเกตไหมเรื่องที่เป็นเรื่องใหญ่อีกเรื่องนึงคือเรื่องของกองทัพคือจุดอ่อนพรรคเพื่อไทยเนี่ยนะจุดตายจุดสลบทุกยุคเลยคือกลัวกองทัพเขาอาจจะประกาศไม่กลัวแต่ถูกยึดอำนาจมาทุกทีทุกทีนะทีนี้เนี่ยภาพวันนี้เนี่ยนะครับมันเหมือนการขัดแย้งกันโดยสิ้นเชิงกับภาพของพรรคเพื่อไทยเมื่อก่อนอ๋อเข้าใจแล้วจำได้ไหมจำได้ไหมตอนเป็นฝ่ายค้านยุคพลเอกประยุทธ์ด่าเช้าถึงเย็นเลยสาดเสียเทเสียเช่นเอาเรื่องอาวุธก่อนคุณผู้ชมกองทัพภายใต้รัฐบาลของพลเอกประยุทธ์นี่นะเริ่มจากวิสารเตชะธีรวัฒน์เชียงรายเพื่อไทยเลยนะคุณผู้ชมตั้งแต่2ปีก่อนซัดเลยบอกกองทัพเอาแต่เขาเรียกว่าอะไรนะรัฐบาลเอาใจแต่กองทัพมีแต่จะไปซื้ออาวุธไม่ซื้อวัคซีนเลยช่วงนั้นช่วงโควิดจำได้ไหมฮะดาบ2ยุทธพงศ์จรัสเสถียรนี่ก็มาเหมือนกันเมื่อปีที่แล้วนี่เองไล่มาเลยครับตั้งแต่เรื่องเรือดำน้ำจำได้ไหมไปซื้อเรือดำน้ำจีนซื้อ3ลำนะไม่ใช่ซื้อ2แถม1แล้วซื้อมาแล้วไม่มีเครื่องเยอรมันด้วยซื้อมายังไงมีทั้งข้างงงข้างโง่สารพัดอย่างต้องมีเรือพี่เลี้ยงอีกแถมยังไปซื้ออีกครับเขาเรียกกันว่า UAV เป็นยุทธภพในกองทัพอีกอันนี้ก็ไปหาว่าใช้ไป 4,000 ล้านเหมือนไปเจาะมันละเอียดนั่นคือการโจมตีของทัพและพลเอกประยุทธ์แต่พอคุณสุทินคลังแสงมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมไปกินข้าวไปกินข้าวกับผู้นำเหล่าทัพซึ่งถือว่าเกษียณทั้งเหล่าทุกเหล่าทัพนะครับมาใหม่ทั้งชุดนะเพียงแต่วันนั้นท่านผู้บัญชาการฐานอากาศไม่อยู่ไปภารกิจต่างประเทศ
ท่านนายกเศรษฐาก็ไปนั่งอยู่ด้วยคุณสุทินบอกว่าไอ้เรื่องของการจัดซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์เนี่ยนะรัฐบาลก็พร้อมสนับสนุนไม่ตัดงบประมาณดังกล่าวหากมีความจำเป็นดีขึ้นแล้วไหมเพราะเข้าใจดีว่าอาวุธยุทโธปกรณ์เป็นสิ่งจำเป็นในการที่จะปกป้องประเทศโดยเฉพาะการทำให้ทัดเทียมกับประเทศเพื่อนบ้านเป็นไงอ่ะโอ้โหอันนี้เรียกว่ากลับหน้าเป็นหลังกลับซ้ายเป็นขวาเลยนะมากกว่านี้นะนักวิชาการผมว่าไงกองทัพเนี่ยนะข้ออ่อนของกองทัพไอ้คำว่าพูดละครกองทัพเนี่ยคือการเชียร์นะข้ออ่อนคือ PR หรือประชาสัมพันธ์ตัวเองไม่เป็นไอ้คำว่าประชาสัมพันธ์ไม่เป็นแสดงว่าแสดงว่าเดี๋ยวตัวเองเนี่ยจะมาประชาสัมพันธ์ให้ด้วยไม่แสดงกองทัพทำงานเยอะทำงานเยอะผลงานเยอะแต่ว่าโฆษณาน้อยนั่นแหละครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมเห็นภาพไหมว่านี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนั่นคือด้านดีที่เกิดขึ้นแล้วคุณสุทินคลังแสงเนี่ยนะฮะทำไมนะเพื่อไทยเขาไม่เลือกทหารมาทำไมอ่ะก็เพราะว่าทหารมาแล้วมันเกิดแรงกดดันถ้าไม่ใช่ทหารของพลเอกประยุทธ์คือมันพิฆาตกันเยอะเกินไปเราดูรัฐบาลยิ่งรักได้นะครับมันตึงเครียดแต่พอคุณสุทินมามันรู้สึกสบายและที่สำคัญเนี่ยนะเวลาตอบโต้กับฝ่ายค้านเนี่ยนะนี่แหละนักการเมืองจริงๆด้วยนะนักการเมืองจริงๆที่จะเป็นตัวตอบโต้นะแล้วก็ผมพูดถึงด้านดีด้านเรียกว่าด้านที่เป็นด้านลบหรือเกิดการกระทบกระเทือนนะในการดีลกันระหว่างพลเอกประยุทธ์กับทักษิณชินวัตรถูกต้องก็ชัดเจนครับก็คือทักษิณกลับบ้านนะเราชัดเจนไหมทักษิณกลับบ้านเนี่ยทักษิณเลือกจะมาตอนวันที่เลือกนายกรัฐมนตรีพอเลื่อนเลื่อนตอนแรก10สิงหาเลื่อนมาเป็น22สิงหาพอเลื่อนก็เลื่อนตามใช่เพราะทุกอย่างอยู่ภายใต้เงื่อนไขและพอเข้ามาแล้วนะครับเป็นไงโอ้โหลิ้นไม่ให้ไต่ไรไม่ให้ตอมซุปเปอร์ VVVVVIP ในกระบวนการการดำเนินการเนี่ยท้ายที่สุดเนี่ยเมื่อมีพระราชทานอภัยลดโทษมาเนี่ยนะครับแน่นอนครับผู้คนจำนวนหนึ่งพุ่งเป้าไปที่สถาบันพระมหากษัตริย์นะไอ้นี่ชัดเจนซึ่งผมก็เรียนแล้วว่าเราจะต้องเข้าใจพระองค์ท่านไม่ได้ทำเพื่อตัวพระองค์ท่านเองครับพระองค์ท่านก็ทำไปตามหน้าที่ที่ควรจะต้องทำสาระสำคัญท่านผู้ชมครับมันมีแรงกดดันเช่นผมยกตัวอย่างว่าเวลาฟังที่เคยต่อสู้กับทักษิณเช่นพันธมิตรกปปสคปทเหล่านี้เวลาเข้าคุกเข้าจริงครับติดจริงปฏิบัติตามคือโดนกดกรมราชทัณฑ์ทุกประการเขาปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายถูกนะตัดผมใส่ชุดคนเหล่านี้ต่อสู้กับทักษิณมามีมวลชนสนับสนุนมากมายแล้วเขาต่อสู้ไม่ใช่เพื่อตัวเองทักษิณติดคุกคดีอะไรทุจริตครับทุจริตคอร์รัปชันดังนั้นเนี่ยนะครับเราจึงเห็นได้ชัดว่ากระแสความไม่พอใจนี่คือข้อเสียในผลมาจากการเจรจาทักษิณนี่แหละมันก็เกิดกระจายไปนะครับและสันดานทักษิณชินวัตรคือแทนที่มาถึงนะจะยอมไปใส่กุญแจมือตัดผมและทำซึ่งจะลดแรงเนี่ยนะกูยังมาอย่างโออาติดเข็มไปกราบพระบรมฉายาลักษณ์แล้วไปแตะประตูคุกนะครับผมจะคำว่ามึงไปแตะอยู่เนี่ยนะแล้วก็ออกมาอยู่โรงพยาบาลการได้รับอภิสิทธิ์อย่างมากมายเมื่อมีภาพเปรียบเทียบออกสู่สังคมภายนอกนะครับความรู้สึกของผู้คนเนี่ยนะนั่นเป็นสิ่งที่สำคัญที่รัฐบาลเศรษฐาจะต้องตระหนักไว้เพราะอะไรครับเพราะหลังจากนี้ทุกคนจะจับตาต่อไปตามการวิพากษ์วิจารณ์ว่าทักษิณจะกลับไปนอนคุกหรือไม่ถูกต้องหรือจะป่วยไปทั้งปีนะผมเรียนนะครับตอนมาเนี่ยครับข้อตกลงเนี่ยทำให้เสร็จภายใต้รัฐบาลประยุทธ์เพื่อจะได้ไม่กดดันรัฐบาลเศรษฐาแต่ตอนนี้ไม่ละครับแรงกดดันเนี่ยในเรื่องทักษิณจะกลับเข้าคุกหรือไม่เนี่ยอยู่ที่รัฐบาลเศรษฐาอยู่ที่นายเศรษฐานี่แหละและที่สำคัญที่คนก็ไม่เชื่อว่าทักษิณจะกลับก็เพราะทวีสอดส่องลูกน้องคนสำคัญของทักษิณชินวัตรมาเป็นรัฐมนตรีว่าการยุติธรรมเองดังนั้นนะครับผมเรียนเลยถ้ายังขืนระเหยต่อไปนะคนก็บอกเฮ้ยไม่มีอะไรน้ำหยดลงหินทุกวันหินมันยังกร่อนกระบวนการการสะสม
นะครับในจิตใจความไม่พอใจเนี่ยนะมันน่าสนใจครับคนที่เคยสนับสนุนพันธมิตรก็รู้สึกได้นะคนที่เป็นคนเสื้อแดงที่ออกมาจากพรรคเพื่อไทยแล้วและโดนติดคุกติดตารางเยอะแยะมากมายด้อมซ่อมทั้งหลายมันจะไปในทิศทางเดียวกันโดยไม่ได้นัดหมายอันนี้แหละเป็นจุดหนักของรัฐบาลเศรษฐาผมเติมตรงนี้นิดเดียวได้ไหมเชิญครับคุณพี่อมรอมรรัตนานนท์คุณสนธิยานคุ้นหูคุ้นตาดีติดคุกจริงครับต่อสู้หรือเพราะทักษิณทุจริตครับแกวาดภาพอย่างนี้ฮะว่าอีก 2-3 เดือนเนี่ยถ้าทักษิณออกมาตามกำหนดพักโทษแต่แกนำพันธมิตรจำนวนหนึ่งจะเดินเข้าคุกครับเพราะคดีตกถึงฎีกาครับแกบอกว่าภาพเหล่านี้มันจะทำให้เห็นชัดเจนมากนี่แหละครับคุณผู้ชมเราพักกันตรงนี้สักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาในช่วงหน้าครับเปิดเรื่องลึกล้วงข่าวลับรู้ก่อนใครเสิร์ฟให้ถึงมือคุณในทุกๆวันกับท็อปเอ็กซ์คลูซีฟพิเศษสมัครสมาชิกวันนี้แบบรายปีจาก 1,800 บาทเหลือเพียง 1,500 บาทเท่านั้นสมัครได้แล้ววันนี้โทร02 114 6777ร่วมสนับสนุนเรานำเสนอความจริง